67วันขึ้น11ค่ำเดือน5นิสัมมะรังสโยใครควรทบทวนก่อนแล้วจึงทำดีกว่าสุขกายสบายใจนะสุขกายสบายจิตสำหรับผู้ใฝ่หรือใฝ่ว่า คุณงามความดีเกิดเป็นคนอย่าไปเบื่อความถูกต้องนะอย่าไปนินความถูกใจไปนินความถูกใจได้ยุ่งนะเอาความถูกต้องเป็นเกณฑ์เราชอบสิ่งที่มันถูกต้องตรงไปตรงมาแล้วก็ทำใจให้เป็นธรรมะทุกวันนี้ก็น่าจะใช้ได้อยู่ทุกยุคทุกสมัย แต่คนไม่เข้าใจเท่านั้นแหละเขาบอกว่าเกิดอะไรขึ้นมาไม่รู้จักยาต้องมาแก้ต้องมาบรรเทาธรรมะก็เช่นกันถ้าทำได้น้อยเข้าใจน้อยก็บรรเทาได้ทุกมากก็ทุกน้อยลงทุกน้อยก็เพ้อเผลอไม่มีเลยเพราะว่าเราทำความเข้าใจเรื่องของสัจธรรมไงเอามาใช้ในชีวิตประจำวันนี่แหละอยู่กับการทำมาหากินอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างที่เราดำรงชีวิตอยู่ทุกอิริยาบถเอามาใช้ได้มีสติมีปัญญาแก้ไขปัญหาแก้ไปทุกวันนั่นแหละวันนี้ทุกวันแก้ไปทุกวันถ้ามันไม่มีก็เหมือนกับที่หลวงพ่อถ้าไม่ผูกจะไปแก้เรื่องอะไรถ้าเราไม่ผูกถ้าเรากันได้แล้วกันได้แล้วไม่ตั้งผูกตั้งแก่ก็ไม่ต้องไปทำแล้วกันไว้ก็เหมือนที่เขาบอกว่ามันก็ช่องคล้องจองกันเหลือเกินนะทุกวันนี้มันหลายอย่างนะคนคำคนคำชอบช้ำใจเหลือเกินคนคำคนที่ไปรับคำให้คนอื่นน่ะชอกช้ำใจคนคำย่อมช้ำใจถ้ามันซื่อสัตย์ตรงไปตรงมามันก็ได้ทุกวันนี้เราปล่อยเยอะเลยในคำประกันเนาะเสี่ยงต่อคุกต่อตารางเลยอ่ะไม่ใช่ธรรมดานะเสี่ยงเลยไม่ใช่เสี่ยงธรรมดาบางทีก็โดนจริงๆนะโดนเขาไปจริงพอเราไปคำตอนที่เรารักกันอยู่ไงตอนที่รักกันอยู่ไม่ในเชื่อใจตอนรักยังเข้าใจกันอยู่หลังจากนั้นโอ้โหวุ่นเลยทีนี้ก็มาทะเลาะเบาะแว้งกันเนื่องจากนี่แหละทำงานร่วมกันหุ้นส่วนกันเขาบอกหุ้นส่วนหุ้นทั้งหุ้นทั้งส่วนป่วนไปหมดเลยป่วนไปหมดแล้วเรียกว่าตั้งสติดีนะก่อนที่ลงมือทำคิดให้ดีๆก่อนถ้าทางถ้าบ้านเราดื้อคติแง่คิดคิดว่าคิดเป็นเรื่องยุ่งๆไว้ก่อนกะไปสบายทีหลังแล้วพอสบายตอนนี้อาจจะยุ่งเหยิงไปข้างหน้าวุ่นวิววุ่นวายไปหมดไม่เป็นอันกินอันนอนเลยโอ้ทำไมเนาะต้องมาติดคุกตอนแก่อย่างนี้เป็นต้นทำไมต้องมาติดคุกตอนแก่อันนี้ก็คำคล้องจองนะคำคล้องจองทำไมต้องมาลำบากตอนแก่แล้วก้าวพลาดไหมหรือใครทำให้เราผิดพลาดบางคนก็คนรอบข้างมีอยู่บ้างคนสนิทเชื่อๆนี่แหละเพื่อนๆเป็นสหายมาแต่ก่อนนั่นแหละร่วมกิจกรรมร่วมเขาบอกว่าทำกิจกรรมร่วมกันหุ้นส่วนร่วมกันไปมาป่วนไปหมดเลยบุญมีวุ่นวายไปหมดบางทีก็
ไม่อยากจะเป็นอย่างนั้นนะแต่มันเข้าว่าผมไม่ใช่คำว่าเหลืออดมันไปไม่ได้จริงๆมันก็หลวงพ่อเห็นกู้เงินมาพยุงกิจการเอามาอุดยังไงก็ไม่หวาดไม่ไหวอุดไม่หวาดไม่ไหวที่สุดของมันก็บางทีก็ต้องวางมือต้องปล่อยบางทีเป็นที่โลกลางเลยนะเป็นที่โลกลางเลยหลวงพ่อเห็นเยอะเมื่อก่อนนี่ก็หลายปีก่อนนะคือของปลอมของเทียมมันเยอะของปลอมของเทียมมันเยอะเมื่อก่อนโอ้โหทลายโรงงานน้ำปลาย้อนไปหลายปีแล้วหลวงพ่อก็ยังเห็นเลยเราดูเนาะกิจการก็รุ่งเรืองนะเอาเข้าจริงๆไปสำรวจไปตรวจแล้วก็ไปตรวจคนนะมันเป็นเอาโลโก้ของคนหรือมาติดเฉยๆเป็นน้ำปลาปลอมแต่อย่างนั้นนะเขาบอกต้มอะไรเนาะเขาบอกก็ของปลอมนั่นแหละของปลอมของไม่จริงของไม่จริงก็ย่อมจะมีนั่นอยู่ล่ำไปเขาบอกอะไรเป็นมาตรฐานในโลกอันนี้เขาต้องมีคำเล่นคำเล่นคำในโลกอันนี้เขาบอกโหนของโหนทำนายทายทักหมอดูทำนายทายทักถ้าสะกดด้วยตัวอื่นทีนี้มันก็เป็นอย่างอื่นไปนะโหยหวนโหยหวนโหนก็ว่าอย่างนี้ก็ว่าโหยหวนแล้วทีนี้โอ้ยอย่างเงี้ยขืนใจข่มขืนใจขืนใจข่มขืนแล้วเกินอย่างนี้เป็นต้นถ้าในโลกอันนี้ทุกคนต้องการความถูกต้องดีใจที่มีความถูกต้องดีใจที่มีความเป็นธรรมเกิดขึ้นใช่ไหมดีใจทุกคนหลายๆคนดีใจแต่บางคนบอกโอ้โหแพ้แล้วชนตีเถอะแพ้แล้วชนตีเคยได้ยินบ่อยนะแพ้แล้วไม่ยอมแพ้เขาบอกว่าคนแข่งนะคนแข่งนะแพ้กรรมการไม่ยอมลูกพี่ไม่ยอมวันก่อนนี่ต่อยกันโอ้โหเป็นกรรมการเป็นกรรมการเอ๊ะมันช่างชีวิตของคนเรานี่เนาะมันก็เสี่ยงเหมือนกันทำทุกอย่างเสี่ยงเหมือนกันนะใครอยู่ใครตัวก็ความถูกต้องเขาทำอยู่แล้วแต่ไม่ถึงว่าเขาไม่ยอมไงเขาไม่ยอมรับความถูกต้องระงับอารมณ์ตึงไม่ได้ทำใจไม่เป็นทำใจไม่เป็นในเมื่อทำใจไม่เป็นนี่ก็มันก็ไม่มีธรรมะไม่มีคนอดกั้นนั่นเองนะขาดความอดกั้นอดทนอย่างวันนี้ถ้าไปคิดถ้าเป็นพูดถึงเดือนเมษาเนี่ยป่าเขาเลยครึ่งเดือนมาแล้วเลยกลางเดือนมาแล้วชีวิตเรากำหนดได้ไหมตอนนี้โอ้ยเราอยู่ตอนนี้จะบอกว่าเออเราจะอยู่เท่าที่เราอยู่มานี่มันกำหนดเราได้ไหมล่ะมันก็ไม่ได้ท่านถึงบอกอย่าไปมัวประมาทเลยอย่าไปผัดพันประกันพรุ่งบอกว่าพรุ่งนี้ค่อยทำดีเขาทำดีโดยสายตาของเราเนี่ยเราก็เห็นอยู่เราก็ชื่นชมเอาเข้าจริงๆเนี่ยเอาเข้าจริงๆบางทีเนาะที่เราเห็นมันหลอกเราหรือเปล่าที่เราเห็นที่แท้จริงมันต้องลงไปดูรายละเอียดของหัวจิตหัวใจนะดูเท่าทันอารมณ์ของตัวเองถ้าเป็นวิบากเรียกว่ากรรมกรรมตกทอดก็ดีวิบากกรรมกรรมจรมาแล้วมันเล่นงานแล้วมันจ้องจะเล่นงานอะไรอยู่แล้ว
แต่มันยังมันเขาบอกว่ามันตามขย่ำอยู่กรรมแต่มันตามยังไม่ทันไงเวลามันทันนะที่โอ้โหเอาซะเขาบอกงอหัวไม่ขึ้นเลยงอหัวไม่ขึ้นเลยคนกันแกล้งซึ่งกันและกันคนกันแกล้งกันมีใช่ไหมคนอิจฉาตาร้อนมันมีคนผูกโกรธผูกเกลียดแล้วก็อีกอย่างแค้นฝังจิตฝังใจแค้นฝังหุ่นนั่นเองแค้นข้ามปีข้ามชาติข้ามภพข้ามชาติโอ้ยาวเลยยาวเลยเมื่อกี้หลวงพ่อไปธุระกลับมาแล้วมาเล่าให้ฟังมาเล่าให้ฟังเมื่อวานก็มีโทรทุกวันนี้มันสะดวกเนาะเห็นว่าหลวงพ่อไปไหนบางทีก็บางคนก็ด้วยความเป็นห่วงด้วยความเป็นห่วงจากหัวจิตหัวใจแต่บางคนก็ทำเพื่อความสนุกไปอย่างนั้นแหละไปอย่างนั้นจริงๆเนี่ยสายงานก็ว่าสายงานมันจะต่างกันนะไม่ต่างกันอีกคนหนึ่งเกิดขึ้นมาไม่อย่าไปพูดว่าไม่ค่อยได้ออกจากบ้านไงไม่ค่อยได้ไปไหนไปเปลี่ยนที่นอนแน่นอนไม่หลับไปนะเราพอเจอเยอะเหมือนกันนะโยมไปด้วยโอ้ไปค้างคืนไปไม่ได้มันก็แพ้ความคิดของตัวเองกลับไปมันก็สบายอยู่มีที่อยู่ที่นอนที่พักที่อาศัยแต่หัวจิตหัวใจความคิดไงมันฝังลึกลากลึกลงไปนั้นก็อยู่บ้านมา10 20ปี30ปีครึ่งร้อยแล้วอะไรนะครึ่งร้อยแล้วมันก็ได้ติดหนึบครับว่าติดอยู่ตรงนั้นย้ายที่นอนก็นอนไม่หลับคิดไปสารพัดเลยบุ่นไปหมดอย่างนี้เป็นต้นหลวงพ่อถึงว่าวิธีคิดอย่างนี้นะถ้าสุขภาพปกติอย่างหลวงพ่อนี่ถ้ามันปกติถึงเวลาพักผ่อนก็พักผ่อนได้การกระทำเป็นมันก็เป็นผลเหมือนกันนะเป็นผลจากการที่เราเล่ร่อนเมื่อก่อนไปซุกหัวนอนที่ไหนพักผ่อนที่ไหนก็ได้อะไรก็สนะเวลาเราไปเที่ยวตุดงไปหาประสบการณ์นะเขาเรียกไปหาประสบการณ์จ้องเก็บจนกระทั่งเก็บมาเล่าให้ฟังได้แต่บางคนไม่มีประสบการณ์ไม่มีประสบการณ์อีกคนหนึ่งอ่านตำรามาพูดอีกคนหนึ่งเอาจากการกระทำมาพูดมาเล่าผ่านมาจริงเหมือนกับครูอาจารย์ทุกวันครูอาจารย์ข้าราชการก็ดีเลยทุกองค์กรทุกกรมทุกกองก็ผ่านการศึกษาเราเรียนมามีเขาบอกว่ามีวุฒิบัตรมีประกาศนียบัตรมีใบปริญญารับรองอย่างนี้มันก็ยังพอไปได้แต่ถ้าสมมติพูดถึงประสบการณ์ทีนี้ประสบการณ์อีกคนหนึ่งปฏิบัติจริงลงสนามมาจริงอีกคนหนึ่งอ่านเฉยความเข้าใจมันจะต่างกันมากแล้วก็ความลึกซึ้งในหัวจิตหัวใจแล้วอีกอย่างก็ไม่ใช่ว่าคำที่ว่าเป็นมนต์ขลังนะเขาบอกว่าเขาว่ามีมนต์มีมนต์ไม่ท่องบ่นเป็นมนต์ทินนะเหมือนกับเราไม่ได้ฝึกหัวจิตหัวใจไม่ได้ฝึกนี่แหละเราแต่มัวแต่ไปเจ้าเอาใบประกาศเฉยๆรับรองเฉยๆตัวเองไม่ได้ผ่านงานไม่ได้ทำงานเลยซ้ำไปแต่อยากแก้ได้คำว่าชำนาญการก็เช่นกันหลวงพ่อได้ยินเยอะได้ยินมากเลยผู้ชำนาญการชำนาญการต้องมีประสบการณ์นะต้องมีประสบการณ์ไม่ใช่ชำนาญการเขียนเฉยๆประสบการณ์
คำว่าชำนาญการที่นี้ชำนาญด้วยการอะไรด้วยเรื่องอะไรในโลกอันนี้ก็หลายกิ่งหลายก้านหลายสาขาเหมือนกับต้นไม้หลายกิ่งหลายก้านที่สุดของมันก็มาถึงมาผสมประสานกันเมื่อการทำงานจะชิ้นน้อยชิ้นใหญ่จะเรื่องใหญ่เรื่องน้อยก็ดีเรื่องเล็กก็ดีแล้วก็ดีมันไม่สำเร็จลุล่วงเพราะคนคนเดียวนะเหมือนกับที่หลวงพ่อบอกว่านิ้วมือเราเนี่ยนิ้วมือเนี่ย20นิ้วรวมกันทั้งสองข้างมีนิ้วเล็กนิ้วกลางแล้วก็นิ้วใหญ่เป็นประโยชน์เกื้อกูลแต่บางคนส่วนมากเวลาพูดก็เหมือนกับงานนะงานทั้งงานมันก็ตัวเองรับแบกอยู่คนเดียวมันบางทีมันก็ลืมมองไว้ว่าคนอื่นเขาก็ทำแต่เพราะเราเฉยๆก็ไม่สำเร็จเอาง่ายเลยคำพูดก็ไปแล้วมันไปของมันแล้วมันบอกว่าเราทำอยู่คนเดียวทุกงานที่หลวงพ่อไปเห็นนะแล้วเป็นคำพูดที่จริงๆหลวงพ่อไม่เป็นธรรมนะไม่เป็นธรรมไปมองเห็นตัวเองในแง่หนึ่งคือหมายถึงว่าเหมือนกับตัวเองทำงานทั้งงานมีคนมีเราทำอยู่คนเดียวไม่ใช่เลยนะหลายคนมีผู้แสดงแล้วก็มีท่านผู้ชมเป็นต้นมีเครื่องส่งก็ต้องมีเครื่องรับทุกสิ่งทุกอย่างก็เช่นกันอย่างหลวงพ่อไปงานมาเยอะบอกว่างานน้อยงานใหญ่แต่หลวงพ่อก็มองมุมอีกมุมหนึ่งนะว่าคนไปมากไม่ใช่เป็นเครื่องตัดสินว่าตรงนั้นดีแล้วก็ไม่ใช่นะมันก็อยู่ที่ตัวบุคคลสถานที่ไม่เป็นไรหรอกอย่างวัดบึงก็ไม่เดือดร้อนคำว่าวัดบึงแต่บุคคลคนตัวคนที่อยู่ดำรงชีวิตอยู่ตรงนี้ต่างหากเล่าวัดไม่เดือดร้อนวัดไม่ดีไม่ชั่ววัดไม่สูงไม่ต่ำหัวจิตหัวใจการกระทำต่างหากเล่าที่มันมีปัญหาอยู่ที่มันฟัดมันเบี่ยงถ้าหลงตัวเองเท่านั้นแหละยุ่งเลยหลงตัวเองตัวเดียวเท่านั้นแหละยุ่งเลยหลงตัวหลงตนเห็นแก่ตัวไม่เคยเห็นตัวแก่เลยอย่างเงี้ยที่หลวงพ่อบอกว่าเออมันเลยกลางเดือนมาแล้วนะถ้าเป็นพูดถึงปีทีนี้มันก็เข้าเดือนที่สี่แล้วเลยประมาณ8เดือน8เดือนเสร็จๆก็เปลี่ยนพ.ศ.ใหม่แล้วเปลี่ยนพ.ศ.ใหม่เราไปเปลี่ยนพ.ศ.ใหม่แล้วทีนี้เรามีอะไรดีขึ้นไหมล่ะเราสิ้นเดือนละสิ้นเดือนละต้นปีตอนนี้ถ้าพูดถึงไตรมาสก็ไตรมาสแรกไตรมาสแรกถ้าพูดถึงเฉลี่ยโดย4เดือนใช่ไหมไตรมาสที่สองไตรมาสที่สามแล้วก็ถ้าพูดถึงตามหลักเกณฑ์มันก็เป็นลักษณะอย่างนั้นเราก็แบ่งคิดได้อยู่แต่จะไตรมาสแรกไตรมาสที่สองไตรมาสที่สามก็ดีแล้วก็ดีถ้าเราไม่ทำดีมันจะดีไหมล่ะเราไปรอให้มันดีเองเอาง่ายถ้าเราต้องการต้มอะไรก็ช่างทำอะไรก็ช่างให้มันสุกเราวางไว้เฉยไม่ลงไม้ลงมือทำมันก็คงไม่ใช่แล้วต้องลงมือทำต้องมีการเริ่มต้นแล้วก็ดำเนินการไปเรื่อยๆจนกระทั่งที่สุดของมันเหมือนกับหลวงพ่อนั่งได้สดอยู่ตรงนี้มันมีเริ่มต้นที่สุดของมันการเวลาก็ไปของมันเรื่อยไปของมันเรื่อยจนสิ้นสุดทีนี้สิ้นสุดระยะเวลาที่เรากำหนดไว้ที่เรากำหนดเองนะการเวลาไม่คอยท่านะบอกว่าอยากจะทำตรงนี้รอก่อนเถอะไปหยุดเข็มนาฬิกาไว้ไปทุบนาฬิกาทิ้งทั้งหมดมันก็ไม่รอเนี่ยมันก็ไปของมันอยู่เลยไปแต่บางทีมันเรื่องใกล้ตัวนะเราก็ไม่เห็นนะเรื่องใกล้ตัวเราไม่เห็นมันก็ไม่เห็นคุณค่าไม่เห็นคุณค่าผู้นะประโยชน์หรือคุณประโยชน์ของคนตายเป็นต้นแล้วทำไมเรื่องใกล้ตัวเนี่ยทำไมมันไม่เห็นเรา
มันไม่เห็นเพราะเหตุอะไรเพราะตาปัญญาเรามันแคบไหมมันแคบแล้วไปหยุดการหยุดเวลาไว้ได้ไหมมันก็ไม่ได้เราจะไปกำหนดการบัญชาการบอกว่าเราจะอยู่เท่าที่เราอยู่มานี่แหละคิดได้แต่มันจะเป็นไปตามนั้นไหมอย่างนี้เป็นต้นเราต้องความเข้าใจอย่างนี้มันก็มีธรรมะท่านเข้าใจธรรมะก็ธรรมะอยู่รอบตัวไงอยู่รอบตัวเราเนี่ยเอาไปใช้ได้ทุกการทุกเมื่อทุกเวลาทุกการทุกเวลาทุกขณะเอาไปใช้ได้เรานั่งอยู่ตรงนี้หยุดก่อนเถอะการเวลารอก่อนเถอะเราจะทำดีอยู่การเวลาอย่าเพิ่งไปเลยไปห้ามได้ไม่ได้ไม่มีใครไปหยุดไม่ได้เราต่างหากที่ต้องมาบริหารตัวเองว่าไม่ใช่เอาปัญญานี่ไปใช้นี่ได้นะเรายืมเงินเข้ามาเป็นหมื่นเป็นแสนอะไรซะเป็นล้านเราใช้ปัญญาหาเงินไปใช้นี่ไม่ใช่เอาปัญญาไปใช้นี่อะไรซะถ้าเอาปัญญาไปใช้น่ะโอ้ง่ายนิดเดียวง่ายนิดเดียวแล้วก็เป็นสำนวนเป็นหลายๆสิ่งหลายอย่างโอ้สองเดือนค่อยมาเอาแต่เมื่อก่อนชีสนนชัยเห็นไหมต้องไปดูเดือนดูอย่างเกิ้งถ้ามี2เดือนเมื่อไหร่แล้วเขาเลยเล่นล่อเขาไปนู่นไปในสระพายเรือไปสระมองขึ้นข้างบนก็มีเดือนข้างล่างก็มีเป็น2เดือนอะไรสักอย่างทุกวันนี้ก็เป็นคำพูดยืมที่ไหนต้องคืนที่นั่นยืมกรุงเทพต้องไปคืนกรุงเทพยืมอยู่ละเอียดก็จะเป็นคืนที่ละเอียดอะไรลักษณะอย่างเงี้ยหลวงพ่อจึงว่าก็เป็นมันเป็นสำนวนที่มันเป็นคำนั่นก็พูดไปพูดได้อยู่แต่ไม่ถึงไปจริงๆนะเราต้องคิดในมุมนั้นอีกมุมหนึ่งขั้วที่มันดีมีอยู่คนซื่อสัตย์ถ้าต่างคนต่างมีความคดโกงช่อโกงมิจฉาชีพเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดมองในมุมที่ดีบ้างคนดีเขามีอยู่คนดีเขามีอยู่อาจจะมีมากกว่าคนเลวด้วยซ้ำไปใช่ไหมล่ะแต่ถ้าในชุมชนทีนี้คนเลวมากกว่าคนดีแล้วยุ่งเลยนะก็ยุ่งเหมือนกันถ้ามีการพนันขันต่อที่ไหนทีนี้ชุมชนก็เดือดร้อนขโมยขโจรก็ตามมามันก็เป็นไปตามหลักความจริงไปตามคันลองของธรรมหลักความจริงนะเนาะก็ในเมื่อเป็นนี่ก็เหมือนก็เล่นตลกมุกฮาฮาพ่อตากับลูกเขยเที่ยวหลอกเอาเงินกันบางทีก็ในครอบครัวเดียวกันนู่นไปเล่นการพนันอยู่ในบ่อนั้นอยู่ในที่ต่ำไม่มีใครมาเห็นหรอกเล่นไปเล่นมาอีกคนหนึ่งหมดขอยืมเอาบอกเขาก็ไม่ได้เอาไม่ได้โอ้ใครได้เล่นกันอยู่สองคนอย่างนี้เป็นเกือบทุกเรื่องเช่นกันทำไมน้อคนนะทำไมชอบโยนคำว่าความผิดให้แก่คนอื่นชอบโยนมันเป็นนิสัยเป็นปกติถ้าจิตไม่ได้ฝึกนะโยนความผิดให้แก่คนอื่นถ้าอย่างนั้นแหละนั่นก็ต้องพอทำงานแล้วบอกว่าน้องพอไปทำคนเดียวทำคนเดียวคงไม่ไหวหรอกอย่างนี้เป็นต้นกล่าวทีนี้กล่าวในสิ่งที่มันดีที่มันถูกต้องบางคนโอ้ไปนู่นทำนู่นทำนี่โดนวิพากษ์วิจารณ์หน่อยก็เอาละทีนี้ตกใจแล้วหลวงพ่อถึงไม่ค่อยเป็นคนขี้ตกใจไงไม่ค่อยตกใจควบคุมทีนี้เหมือนกับหลวงพ่อออกอากาศเองเป็นต้นในห้องส่งก็ดีที่ไหนก็ดีอะไรก็ดีก็ต้องมีดูแลถ้าไล่สดธรรมดามันได้อยู่ควบคุมเองจะเดินหมุนเดินเบี่ยงไปไหนก็ได้อย่างนี้เป็นต้นอย่างนี้เขาเรียกว่านานาจิตต่างชอบไม่เหมือนกันชอบไม่เหมือนกันเหมือนกับหลวงพ่อเอาภาพจริงๆบรรพบุรุษนะพ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วก็ส่วนหนึ่งก็มีพระคุณต่อกันคุ้นเคยคนที่ล่วงลับดับไปเป็นครูเป็นอาจารย์
เป็นครูเคยสอนเรามาตั้งนู้นตั้งแต่ป.4นั้นป.1ถึงป.4เราก็รำลึกนึกถึงพ่อแม่ผู้ให้กำเนิดให้เก็บภาพไปดูเท่านั้นแหละนอกนั้นไม่เหลือแล้วครูอาจารย์ที่เป็นภาพเด็กภาพเด็กที่อยู่ก็มีสัตว์เลี้ยงน่ารักด้วยอะไรก็เป็นเขาบอกว่าความชอบเฉพาะบุคคลขณะถ้าเดือดร้อนคนอื่นก็เราก็ต้องแก้ไขเหมือนเนาะเราต้องแก้ไขคุยกันได้แต่บางสิ่งบางอย่างอย่าให้ปรับเลยแน่อย่างเงี้ยมันชอบต่างกันครับว่าถ้าพูดถึงนานาจิตตังโอ้เอารูปอะไรมาแขวนทั้งเยอะแยะไปหมดก็รูปที่คนที่คุ้นเคยแต่คนถ้าไม่ชอบก็ต้องทำใจอย่างที่หลวงพ่อบอกหลายๆเรื่องหลวงพ่อก็ไม่ชอบเหมือนกันหลวงพ่อชอบความถูกต้องไม่ใช่ชอบคนผ่านไปชอบโจรชอบผู้ร้ายอะไรสักอย่างไม่ก็ไม่ชอบชอบคนดีชอบบัณฑิตชอบนักปราชญ์แต่บางทีมันก็ปราชญ์แล้วก็ไม่รู้เนาะปราชญ์หลวงพ่อเคยไปเจอจนน่าเบื่อนะบางทีน่าเบื่อเหมือนกับอยู่ในงานนั้นน่ะคนร้อยคนพันคนมันก็ดีอยู่คนเดียวโอ้มันไม่ใช่แล้วอย่างนั้นมันก็ดีอยู่คนเดียวมันไม่ใช่หรอกมันไม่ใช่คนพูดดีไม่ใช่ว่าเป็นคนดีแล้วนะต้องเข้าใจคนพูดดีแต่เขาทำดีหรือยังส่วนมากอวดรู้อวดเชิงอวดอะไรเยอะแยะไปหมดเลยอย่างเงี้ยหลงตัวเองหลงตัวเองเรียนสูงจบมาก็หลงตัวเองไงแย่เลยคนที่ไม่หลงก็มีตั้งเยอะแยะเนี่ยมันกับหลวงพ่อสองขั้วระหว่างคนชั่วคนดีคนดีในประเทศในโลกนี่นะหลวงพ่อมีมากกว่าคนชั่วที่ทำไปแต่ทุกวันนี้มันสิ่งแวดล้อมไหมสิ่งแวดล้อมมีทุกอย่างที่นำความเสื่อมเสียมาโทรศัพท์เป็นประโยชน์ไหมโอ้เป็นประโยชน์ยิ่งกว่าเป็นประโยชน์มากๆเลยแต่เราใช้ในทางที่ผิดน้องว่าถึงว่าพระเถรเนรชีก็ใช้ได้โทรศัพท์จนผู้ร้ายก็ใช้ได้ผู้ใหญ่ใช้ได้เด็กก็ใช้ได้อะไรสักแต่ใช้ในทางที่มันเป็นประโยชน์เกื้อกูลไหมอย่างนี้เป็นต้นเราต้องคิดอยู่เสมอเกือบทุกเรื่องทีนี้เกือบทุกเรื่องมันมีแล้วมันเกิดขึ้นมาแล้วมันก็ต้องเปลี่ยนแปลงมันก็ที่หลวงพ่อว่าเก้าอี้เราจะไปยึดมั่นบอกโอ้เก้าอี้นี่ของเราตำแหน่งตรงนี้เป็นของเราชิงกันทีนี้ชิงแย่งตำแหน่งคนร้อยคนพันคนแย่งนั่งเก้าอี้ตัวเดียวอันนี้ก็ยุ่งเลยใช่ไหมล่ะยุ่งเลยไม่ใช่ของดีนะมันมีโอกาสได้ไหมล่ะก็ไม่มีโอกาสเพราะเก้าอี้ตัวเดียวเพราะมันกับตำแหน่งมีตำแหน่งเดียวอยู่ในองค์กรตรงนี้คนต้องการอยากได้ตำแหน่งมีเป็นร้อยเป็นพันอันนี้ก็ยุ่งเหมือนกันนะลองว่าจะมาเรียนจบแล้วมาแข่งกันยังไม่ต้องมาแข่งอีกนะมาแข่งบางทีก็แข่งด้วยอย่างอื่นได้ซ้ำไปไม่ซื่อสัตย์ไม่โคตรโกงเมื่อก่อนมีตำแหน่งบางทีนักการเมืองท้องถิ่นเนาะน้องพ่อเอ่ยถึงว่านักการเมืองนักการที่ดีมันก็มีอยู่นะตั้งก็ใหญ่ไม่ใช่ไม่มีมันคะแนนมันห่างนี้กันหนึ่งคะแนนเท่านั้นนะระดับนายกเนาะน้องพ่อเคยเจออยู่ตำบลใกล้ๆนี่นะโอ้โหนับแล้วนับอีกนับจนกระทั่งเจ้าหน้าที่เขาบอกว่านับจนไม่ดูทำไงนับแล้วนับอีกจนบัตรลงคะแนนเนี่ยดำหมดแล้วอันนี้เขาเล่าหลวงพ่อฟังแล้วก็มันก็อยู่ใกล้ๆนะก็หลวงพ่อก็พอรู้อยู่คนที่ลงสมัครหลวงพ่อก็รู้ได้ซ้ำไปก็ไม่มีใครยอมใครเลยไม่มีใครยอมใคร
มันหนีกันคะแนนเดียวไงมันหนีกันคะแนนเดียวแต่ด่าแล้วมันมีอะไรโต้เลยอ้าวแล้วจริงๆมันดีไหมล่ะมันก็ดีอยู่ถ้าต่างคนต่างแรงต่างคนต่างพุ่งต่างคนต่างนั่นน่ะอะไรล่ะมันจะเกิดขึ้นผลลัพธ์ออกมาเป็นยังไงอารมณ์ของคนความคิดของคนก็แปลกๆนะหลวงพ่อว่าแปลกๆด่าเขาไม่โกรธเขาไปโกรธนะเขาไปอีกไปว่าเขาไปว่าเขาอยู่ดีๆก็ไม่ชอบเขาที่เขาว่าสำนวนที่บอกเขาว่าแกว่งตีนหาเสี้ยนเขาว่าแกว่งปากหาอะไรอย่างนี้เป็นต้นอยู่ดีๆก็ไม่ชอบเอาย้ำว่าอยู่ดีๆก็ไม่ชอบอย่างนี้ชอบไปหาเรื่องอยากเป็นคนผ่านมันอยากเป็นไหมไม่เหมือนกับคนที่ไปปล้นไปจี้ฉกชิงวิ่งราวก็มีทุกที่ทุกแห่งจนดอกขาวไม่ไหวเป็นต้นสุดท้ายบางคนหลายๆคนด้วยหลายๆคนทำไมต้องไปบุกร้านทองบุกเดียวทำไมต้องทำเขาบอกเขาเป็นนี่เลยนี่การพนันเขาบอกมีบางคนเหมือนกันบอกว่าค้างค่าไฟไม่มีงวดรถเป็นนี่เข้าบ้านไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นแล้วมันเป็นข้ออ้างที่คนฟังไหมนะกฎหมายมันยกเว้นไหมไม่ได้ยกเว้นนะเอาจริงๆนะน้องพ่อว่าวิธีคิดของคนนะวิธีคิดของความเป็นมนุษย์ถ้าเป็นมนุษย์นี่นะบอกมีสติมีปัญญาคุณงามความดีก็มีอยู่ทั่วๆไปนั่นแหละถ้าพูดถึงแต่มันเป็นนามธรรมไงมันเป็นนามสื่อกันได้บอกกันได้ใครก็ได้ไม่ใช่เฉพาะพระเทศหรอกไม่ใช่เฉพาะพระแนะนำหรอกพระบางทีทีนี้มันก็น่าเบื่อเหมือนกันเนาะไม่ได้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการกระทำไปแอบแฝงเป็นเหลือบศาสนาเขาบอกเป็นเหลือบทำตัวเป็นผู้มีธรรมะถึงงั้นเขาถึงบอกว่ามือถือสากปากถือศีลเคยฟังเรื่องบางเรื่องไหมอย่างยกตัวอย่างมันจ้องจะกินเหยื่อก็เหมือนกับคนเราเนี่ยแล้วพ่อเจอบ่อยนะขอขารถกลับบ้านไม่รู้ไปตกรถที่ไหนก็ไม่รู้มีทั้งพระเจ้าพระสงฆ์เลยนะพระเจ้าประสงค์บอกไปอยู่งานปฏิบัติมาผมจะกลับวัดขอความเมตตาจากหลวงพ่อหน่อย อย่างนี้เป็นต้นเยอะเหมือนกันจนกระทั่งชินชานะหลวงพ่อเคยก็ชินชาหลวงพ่อเห็นในข่าวในสื่อนะไปยืมเงินเขาไม่ได้โกรธเขาอยู่ทำร้ายเขาอีกโอ้อย่างนี้ไปยืมเงินเขาไม่ได้เขาปฏิเสธโกรธเขาไม่ใช่โกรธธรรมดานะทำร้ายร่างกายนะถ้าไม่มีคนไปช่วยตายแล้วเอาถ้าตายเลยไปยืมเงินเนี่ยยืมเงินไม่ได้ไม่พอใจความจริงอาชีพที่จะไปหาตะเวนหาขอยืมเงินเนี่ยหลวงพ่อว่ามันดำรงชีวิตก้าวมาพลาดหรือเปล่าการดำรงชีวิตก้าวมาพลาดแต่ถ้าเป็นหลวงพ่อนี่ก็แก้เรื่องคนอื่นหลวงพ่อก็ถนัดเหมือนกันนะใจแล้วจากนี้เป็นลักษณะอย่างนี้คนนี้เป็นอย่างนี้นะเมื่อก่อนคนนี้เป็นอย่างนี้คนโน้นเป็นอย่างลักษณะอย่างนี้หลวงพ่อมันมีความสุขไหมนะมีความสุขไหมความสุขที่จะเกิดขึ้นเนี่ยถ้าว่าต้องทำความเข้าใจ
ถ้ามันร้อนเราคิดถึงตอนเย็นบ้างตอนมันเย็นไม่ใช่ร้อนตลอด24ก็ไม่ใช่ถึงข่าวมันเย็นก็มีอยู่ถ้าพูดถึงวันเดือนปีแต่ถ้าพูดฤดูกาลก็ฤดูกาลนี้ฤดูร้อนไงฤดูร้อนเราก็หลบร้อนก็หลบเอาเองไม่ใช่ความร้อนมาหลบเราอะไรซะนะมันก็เป็นแง่คิดแล้วก็มีสติมีปัญญาเข้าใจท่านจะไปบ่นบ่นร้อนบ่นเช้ายันเย็นก็บ่นแต่พูดอะพูดได้คำว่าบ่นกับคำพูดคำอุทานมันต่างกันนะต้องเข้าใจอีกคนทั้งหงุดหงิดหงุดหงิดมันอากาศร้อนหงุดหงิดบุ้นฟุ้งซ่านไปหมดเลยแต่คนหนึ่งรู้ว่ามันร้อนเข้าใจเข้าใจเห็นแล้วรู้แล้วตอนหลวงพ่อจึงว่าเออเกือบทุกครั้งเกือบทุกคราวนะต้องมาทำความเข้าใจเกือบทุกครั้งเกือบทุกคราวเราต้องเห็นแล้วแหละรู้แล้วล่ะมันประจวบเหมาะตรงไหนทีนี้อันนี้แหละคือหมายถึงว่าพละกำลังมันถดถอยอย่างที่หลวงพ่อเตือนอยู่เสมอที่พูดเนี่ยเตือนตัวเองด้วยบอกตัวเองด้วยพละกำลังมันถดถอยบางวันก็หมดเลยหมดแรงเลยเดี๋ยวพักผ่อนเดี๋ยวกลับมาใหม่อะไรเป็นสัจธรรมแต่อายุมากแล้วมันก็กลับมาช้าหน่อยตอนที่เป็นเด็กโอ้โหวิ่งเล็กวิ่งเล่นไม่รู้กี่ชั่วโมงพักแป๊บเดียวอ้าวมาแล้วมันกลับมาแล้วไหมมันกลับมาเร็วถ้าอายุมากแล้วโอ้โหไม่ใช่ธรรมดาต้องอดควรนะมันก็เป็นสัจธรรมของมันดำรงชีวิตแบบผู้มีธรรมะดำรงชีวิตแบบผู้มีเหตุผลประกอบด้วยสติและปัญญาแล้วมันผ่านมามันผ่านไปหรือยังยังบางเรื่องมันไม่ได้ผ่านไปมันยังเขาเรียกว่ามันยังดั้นด้นยังมุ่งหน้าต่อไปขณะที่มันมุ่งหน้าต่อไปวันนี้ทำอะไรวันนี้ยุ่งยุ่งกว่าเมื่อวานวันนี้สบายกว่าเมื่อวานแล้ววันต่อไปจะทำให้มันสบายกว่าเราอยู่ในกรอบของความสบายทำอย่างเมื่อวานนะพ่อจริงๆก็ทำงานทั้งวันอย่างเป็นต้นก็เหมือนกับลมหายใจเราเนี่ยสังเกตเราก็หายใจมาตั้งกันนู่นถ้ามันหยุดมันสะดุดเมื่อไหร่ก็แย่แย่ใช่ไหมหายใจมาตลอดจะหลับจะตื่นจะวิ่งทุกอย่างทุกอย่างขาดไม่ได้อย่างเงี้ยโดยแง่คิดทีนี้บางคนก็โอ้ยตีโพยตีพายมันไม่ได้ดั่งใจวุ่นไปหมดเลยป่วนไปหมดเลยระงับอารมณ์เสียงก็ไม่ได้ระงับไม่ได้นะออกอาการเลยเขาบอกที่เขาบอกว่ามวยออกอาการคู่ต่อสู้เห็นนะคู่ต่อสู้เห็นเหมือนคนหนึ่งไปด่าเขาถ้าเขาทำใจได้เขาก็ไม่เจ็บไม่เจ็บปล่อยมันด่าไปเถอะอีกคนหนึ่งไม่ได้เลยใครจะเดือดร้อนไปด่าเขาก็ไม่เจ็บไปด่าเขายังยิ้มอยู่เขาก็ยังยิ้มอยู่เขายิ้มก็ยังมันก็ยังมาเข้าใจเขาเยาะเย้ยเอ้าหนักเข้าไปอีกทีนี้หนักเข้าไปอีกตีความไปซะอย่างนั้นแหละหาเขาไปเยอะเย้ยอีกไปด่าจะไปบังคับให้เขาโกรธอีกดูดิผมก็หายสงสัยใช่ไหมนี่คะแนนเดียวนับแล้วนับอีกไอ้คนนับก็จนอยากไม่ไปไม่อยากจะไปนับแล้วเขาบอกไม่อยากไปนับครั้งแล้วครั้งเล่าครั้งแล้วครั้งเล่ามันก็ได้ตามนั้นแหละที่สุดของมันคนที่คะแนนนี่คะแนนก็ด้วยความเป็นธรรมอยู่นะก็ได้ตามนั้นเพราะนับกี่ร้อยครั้งกี่หมื่นครั้งมันก็ได้เท่านั้นมันไม่เพิ่มขึ้นไอ้คนเกือบจะได้นี่ดิคนเกือบจะได้ไม่ยอมคนที่ได้รู้ว่าตัวเองคะแนนเหนือกว่าอันนั้นเขาสบายใจแล้วใช่ไหมเขาสบายใจแล้วไอ้คนนี้โอ้คนที่เกือบจะได้
ก็มีเรื่องนั้นเหมือนกันนะได้สอบเกือบได้สอบตกเกือบจะได้เกือบจะได้บางคนเนาะเป็นลูกหลานอยู่กับหลวงพ่ออยู่บางทีอยู่กับหลวงพ่อบางคนก็ลูกหลานของคนที่คุ้นเคยนะเข้าไปสอบก็ต้องลงทุนนะนัดไปสอบที่เมืองโคราชบางที่เมืองขอนแก่นบางแล้วก็ไปอยู่นู่นไปสอบนู่นสอบที่อุบลนี่เป็นต้นไปสอบแข่งนั้นนะสอบแข่งตำแหน่งไปก็ลงทุนนะเงินที่เดินทางค่าใช้จ่ายการเดินทางก็ไม่พอต้องยืมไปอย่างนี้เป็นต้นไปทีนี้โอ้ยตกวิชาเดียวตกวิชาเดียวประกาศสนามอื่นก็ไปแล้วไปแข่งอีกแล้วอะไรซะแล้วไม่รู้ลงทุนไปเท่าไหร่นั่นก็ลูกหลานนะที่เราเรียนจบนะต้องคำนึงถึงพ่อแม่ด้วยนะน้ำพักน้ำแรงพ่อแม่หาเงินมาจากไหนลงทุนทุกอย่างก็หวังกำไรนะหวังได้ทุนคืนบ้างไหนบ้างบางทีลงทุนจมเลยจมคิดตรงคิดเหรียญไปหมดเลยต้องเริ่มต้นใหม่ต้องตั้งหลักใหม่อะไรสักหน่อยมันก็เป็นอยู่ลักษณะคนที่ตั้งหลักตั้งเกมมันก็ดีแล้วนะดีกว่าท้อแท้ไม่ต้องทำแล้วอย่างเงี้ยไปที่ไหนก็แพ้กับมาหมดนะแพ้กับมาหมดหรือเกิดการท้อแท้ท้อถอยหมดทั้งกำลังกายหมดทั้งกำลังทรัพย์หมดทั้งกำลังใจยุ่งเลยนะชีวิตต้องรื่นรนต่อไปเนาะต้องเหมือนกับคนที่เขาจะมาต้มตุ๋นมาอะไรมายืมเงินเราเขาคงไม่ด่ามาก่อนใช่ไหมหาความจริงใจตรงไปตรงมาเถอะมีศีลมีธรรมมีคุณงามความดีคุณงามความดีท่านจะคุ้มครองเราความชั่วทั้งหลายคงไม่เป็นที่พึ่งของเราได้หรอกได้เหตุผลกับทุกเรื่องมาเช่นกันเหตุผลกับทุกเรื่องวันนี้หลวงพ่อลาไปก่อนนะขอมีความสุขกันทุกท่านหน้าคราวหน้าค่อยพบกันใหม่เนาะสาธุสาธุสาธุหักขึ้นแผ่นดินนี้ในหัวใจ
ยถือมั่นหลวงปู่คุณท่านได้สั่งก่อนสร้างถวายคุณพ่อองค์พระพุทธเจ้าของเฮานั่นได้เด่นดีสร้างถวายวัดนี้เพื่อเผยแผ่ธรรมะเทศนานุสอนพาเป็นเส้นทางพระองค์สีสอนให้ดีให้ถือมั่นหลวงปู่บุญท่านอัตถกาโมมาเทตโอ้ยเป็นคำสอนของคุณพ่อองค์พระพุทธเจ้าของเฮานั่นเด้อจังแม่นดีของเฮานั่นจังแม่นดีเด้อ